สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าเจอกันอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ยายจิ๋วมาประชาคมเนาะประชาคมการทำหน้าจ้าประชาคมเสร็จแล้วมาประชาคมอยู่ศาลากลางบ้านเนาะประชาคมเสร็จแล้วที่นี่ยายจิ๋วก็เลยแวบลงมาหน้าเนาะจ้ามาเบิ่งต้นหมากลากใหม่เนาะที่เจ้าของปลูกไว้จ้ามันใหญ่ขึ้นซ้ำใดโอ้มาเบิ่งกะสะอ้วนเลยเนาะเพราะว่าตอนนั้นยายจิ๋วมากะหญ้ามันหลายเนาะจ้าบัดนี้มากะมาเห็นเพิ่นตัดหญ้าให้แม่จ้าน้องเคยเนาะเราตัดหญ้าให้แต่ว่ายายจิ๋วบ่ได้บอกเราดอกแต่ว่าเราก็ตัดให้เนาะพุ่นน่ะโอ้ยสุดลูกหูลูกตาเนาะพุ่นเราตัดพุ่นของเราก็ตัดจ้าเราตัดของเราก็ตัดของพี่สาวเราก็ตัดเนาะตัดแล้วๆเราก็วางเราก็มาสิมาตัดของยายจิ๋วละตี้โอ้ยขอบคุณเราหลายๆเด้อเดี๋ยวยายจิ๋วสิมีน้ำห่อนน้ำซ่าให้เราอยู่ดอกแต่ว่ายังไม่ทันได้บอกเราเนาะเอามื้อนี้ยายจิ๋วกะสิพามาเบิ่งต้นหมากลากใหม่เนาะที่ยายจิ๋วปลูกไว้จ้ะอันนี้กะเพราเนาะยายจิ๋วหว่านทีเดียวอันนี้ในมันโลนฝนตกมามันก็โลนเนาะอันนี้ห้อยหยังคุ้มหยังติยายจิ๋วขุดอันมะขามเนาะจักแม่นผู้ใดเอาอันเม็ดมะขามมาถิ่มหม่องนี้มันถูกฝนบัดนี้มันเลยเป็นต้นอ่อนจ้ะยายจิ๋วก็เลยหาหม่องปลูกน้ำกันแท้ล่ะจ้าปลูกเดาๆไปจักสีรอดบ่รอดดอกหน้าเข้มเนาะอันนี้อันน้นแทงหน้าจ้านี่น้นแทงหน้าเนาะยายจิ๋วก็ปลูกมะพร้าวไว้อันนี้มะพร้าวน้ำหอมจ้ามะพร้าวน้ำหอมอันนี้ยายจิ๋วบ่ได้ปลูกเด้ออันนี้ยายจิ๋วเอาหน่วยมันมากินเนาะยายจิ๋วมีต้นอยู่ทั้งบ้านเนาะยายจิ๋วเอาหน่วยมากินต่างคนต่างกินล่ะจ้าหลายคนเพิ่นก็สิถิ่มมานี่เนาะมันก็เลยเกิดเนาะหมักตองพันใหญ่ได้จ้านี่อันนี้กล้ำใหญ่เนาะจักสิเอาต้นได้ล่ะแต่ว่าเอาเขาไว้ยังชีก่อนจ้ะมันนี่ต้นกล้วยนี่เฮาปลูกไว้บ่ได้อาศัยกินน้วยเนาะอาศัยว่าเขาให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้นี่ล่ะจ้ะเดี๋ยวยายจิ๋วสิหามาลงไอ้ต้นพราวอยู่เพราะว่าหน้าแรงนี่วิกฤตด้วยจ้ะเพราะว่ามันแรงหลายเนาะอันนี้ต้นแม่พันธุ์กระเพราจ้ะปลูกแค่เดียวแล้วเขาก็ไม่ล้นเลยอันมักนัดคือกันเนาะมักนัดนี่ก็ซื้อมากินพากันซื้อมากินเพราะว่าเถียงหน้าเถียงนี่เนาะเถียงหน้าเถียงนี่สิอยู่นํากันทุกคนล่ะจ้า3 4ครัวเนาะผู้ใดมาเฮ็ดก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาอยู่มาเซาเนาะเถียงไห้เถียงหน้าบ่แพงจ้าบ่แพงอยู่นํากันได้เห็นบ่จ้าอันนี้เบี้ยบักขามแต่ว่ายายจิ๋วบ่ให้มันเกิดเด้นู่นเถียงหน้ายายจิ๋วว่ามันคึมโพดยายจิ๋วสิปลูกแบบบักม่วงบักพร้าวเนาะปลูกพืชแบบนั้นบักขามนี่แม่นอยู่เฮากินแต่ว่ายายจิ๋วก็สิย้ายออกไปที่คันแท้ที่แบบว่ามันเป็นแปลนพุ่นล่ะเอาจ้ะอันนี้ผักอีห่มเนาะมีเบียร์เฮาก็เอาลงมาอีหยังปิดก็ลงมาอันนี่คือสิปลูกกล้วยเนาะสังเกตได้คือสิปลูกกล้วยใส่คุ้มมักพร้าวคุ้มหยังขนาดว่าบ่ให้ปลูกเนาะพี่น้องเบิ่งในมันดูมันขึ้นดีหลายบักขามันปลูกง่ายเนาะนี่ล้างห้องน้ํานี่ข้าวน้ําหอมจ้ะอยู่ไกลมันบ่ค่อยได้มาบํารุงรักษาเท่าใดก็เลยเป็นสภาพนี้เนาะจ้าเดี๋ยวสิพายางชมอันนี้ขั้วถือพายุยังก็ได้มาเมียนอยู่จ้าโอ่งน้ํานี่2หน่วยนี่ขนมาแต่บ้านได้จ้านี่เด้อสมัยยายจิ๋วซื้อหน่วยนึง750บาทเดี๋ยวนี้เพิ่นว่า 2,500 เนาะเฮาก็ตรงน้ําจากห้างลิ้นเนาะตรงตอนนี้ล่ะจ้าตรงแล้วเต็มแล้วเฮาก็เอาแนวติ่งไว้นี่เอาฝาปิดไห้นี่ยังบ่เต็มจ้าเพราะว่าเฮาพอได้ใส่อยู่เด้หน้าเกี่ยวเขาเนาะหน้าเกี่ยวเขาเฮาบ่ต้องไปตักเอาน้ําสามาอีต้นมะเขือจ้ายายจิ๋วก็พยายามหาต้นใหม่ต้นหยังมาปลูกเนาะต้นที่กินได้นั่นแหละย่างไปทางใดก็เห็นแต่ต้นมะขามแม่นบ่จ้ะต้นมะขามกับต้นแก่นี่หลายพุ่นยายจิ๋วสิบ่ให้เขาเกิด2อย่างนี่ยายจิ๋วสิพยายามกิ่มออกไปใส่คันแท้เนาะเดี๋ยวถ่าให้มือใดฝนตกก่อนเนาะถ่ามือใดยายจิ๋ววางก่อนมื้อนี้ยายจิ๋วก็แวบมีโอกาสเอาอันนี้ต้นนั้นหมกม่วงนี่จ้ะในมันเพิ่นกินเพิ่นก็สิว่านใส่นี่ล่ะติยายจิ๋วก็เลยให้เกิดเลยยายจิ๋วก็เอาพุ่นใส่เลยอันว่าพุ่นต้นแก่เนาะมันเป็นจังคือหลายแท้แถวนี่เห็นบ่จ้ะต้นแม่พันธุ์เขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวยายจิ๋วสิจัดการอยู่ตัดลงเลยจ้ะเพราะว่าในเขาจะปิวเด้เป็นรัศมีที่10เมตร20เมตรพุ่นล่ะปิวไปใส่ก็เกิดบังหันจ้ะเกิดง่ายหลายหน้าเข้มเนาะมันมักอันนี้ต้นหมกกอกจ้าหมกกอกนี่ยายจิ๋วสิให้เขาเกิดเลยกะว่าสิเอาหน่วยเนาะอันนี้ต้นอีหยังเนาะนี่ยายจิ๋วก็คุ้นๆอยู่เด้นี่แต่ว่าคือชื่อบ่ออกแล้วนี่จ้ะเคยเห็นอยู่นี่
เอามาเบิ่งคุ้มนี่ก่อนคุ้มนี่อันนี้พันธุ์หมักม่วงเนาะหมักม่วงนี่คือไปซื้อมาอยู่ร้านขายขายต้นม่วงเนาะประคบประงมมาซั่นอันก็บ่ค่อยงามจ้ะบ่ค่อยงามปานใดจักสิใหญ่บ่บุแต่ว่าก็ทรงสิใหญ่อยู่ดอกนี่ต้นชูรสเนาะต้นชูรสเอาเถาพ่อแล้วเอางามาให้แล้วก็เอามาเสียบบังนี้เนาะเถาพ่อคือเถาแม่นี่ล่ะแล้วเอามาเสียบบังนี้แล้วเราอึดบังปลูกว่าสันอยู่บ้านอันนี้หมกม่วงใส่เม็ดปลูกได้จันมันเลยเป็นแบบนี้จ้ะระวางเม็ดกับกิ่งมันบ่คือกันได้จันเนาะแต่ว่าจะจิ๋วกับมักอยู่อันเม็ดมันสิเป็นแบบว่าถ้ามันได้ติดแล้วมันก็ทนนะนี่ดอกใหม่จ้ะนี่ดอกไตติ้งเนาะนี่ดอกไตติ้งอยู่บ้านมันบ่อึดเนาะยายจิ๋วก็เอามาฝังตรงนี้อันนี้ตอนนี้ข้าเจ้าก็กำลังสิเฮ็ดถนนไปจ้ะถนนคอนกรีตเนาะถนนคอนกรีตอันนี้อยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นโล่แล้วจ้ะแต่ว่าความเจริญก็กำลังคืบคั่นเข้ามาเนาะโอ้ยดีหลายดีแล้วโชคดีเป็นของยายจิ๋วเนาะอันนี้ต้นหมักท่านนี่ยายจิ๋วตั้งใจเอามาปลูกข้างนอกเนาะเพราะว่าเวลาเป็นหน่วยมากบ่ต้องให้ข้าเจ้าเข้าไปในหน้าเฮาให้ข้าเจ้าเก็บข้างนอกเลยโอ้คิดการไกลบ่ล่ะยายจิ๋วไปบัดนี้สิพาไปเลาะน้ำน้ำอันเลาะทางนี้เนาะเลาะทางนี้จ้ะฟังนี้อันนี้แถวเทียงหน้าเนาะอันนี้ส้นข้างนอกนี่จ้ะหน้าประตูอันนี้บักกอกเนาะอันนี้ปลูกข้างนอกจ้ะบักกอกไงกล้าว่าพุ่นเปลี่ยนต้นใหญ่แล้วหน่วยมันล้นลงเนาะให้ข้าเจ้าเก็บข้างนอกเลยยายจิ๋วบ่คิดว่าสิกินแต่เจ้าของเด้ออันนี้กระถินเทผ้าเนาะปลูกไว้แต่โดนจ้ะใหญ่กว่าหมู่งำอันงำต้นไผ่งำก็บ่เป็นหยังจ้ะเอาเลยนี่อันนี้กระถินเทผ้ายายจิ๋วก็ไปถอนมาปลูกคือกันจ้ะติดง่ายเนาะติดง่ายใส่ฟืนจ้ะใส่ฟืนไม่ซุ่มข้าเจ้าเฮ็ดทางข้าเจ้าเลยอ๋อนี่มันติ่งมันทับเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่กล้าอันนี้ของเพิ่นอันขี้เล็กนี่คือกันจ้านี่จิ๋วอมจิ้มเบี้ยมาปลูกเนาะติด2คุ้มจ้านี่นี่นาเที่ยงเจ้าของนี่ใหญ่มากก็ได้เก็บคือเก่าล่ะจ้าได้เก็บคือเก่าล่ะให้หน้าเฮาคือเก่าเนาะเอาจ้ะมาเบิ่งหน้าพร้อมหลังจากน้ำมันเซาท่วมเนาะจ้าเอามื้อนี้ก็มีแค่นี้เนาะมาย่างเบิ่งอันต้นหมากรากไม้ที่เจ้าของปลูกไว้เนาะเห็นแล้วก็ชื่นใจจ้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แน่จ้าขอบคุณสิริติดตามรับชมนะจ้าเด้อขอบคุณหลายๆเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า